สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ดูท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับซีกัญชาเพลงซีกันอีกหนึ่งครั้งวันนี้นะคะแจกหนักแจกเต็มเริ่มต้นปี2023ด้วยโปรสุดปัง Traveloka Epic Celebration ลดทั้งแอปสูงสุด 80% เพราะอะไรวันนี้นะคะนอกจากเราจะเริ่มต้นปีกันด้วยลดสูงสุดกันแล้วแล้วยังมีอีกหนึ่งความสำคัญค่ะเราร่วมฉลองวันเกิดวันครบรอบ11ปี Traveloka กันไลฟ์สไตล์ไลฟ์ยูเวย์นะคะในแบบที่ใช่สไตล์ของคุณสำหรับวันนี้รับไปเลยโปรโมชั่นจุกๆถึง11โค้ด11โปรโมชั่นซ่อนกันอยู่แบบแต่ละช่วงเวลาเลยเตรียมตัวลุ้นกันดีๆแล้วก็เตรียมตัวแคปหน้าจอกันดีๆนะคะเพราะว่าวันนี้มีเนื้อหาเยอะมากๆมีโปรเด็ดๆให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเที่ยวบินโรงแรมExperience บริการรับส่งสนามบินและก็บริการเช่ารถนะคะเที่ยวบินลดสูงสุดถึง 15% ค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดโรงแรมลดสูงสุดถึง 80% และกิจกรรม Experience ลดสูงสุดถึง 30% นะคะจองได้แล้วตั้งแต่จริงๆอ่ะกิจกรรมมาตั้งแต่ประมาณวันที่20กว่าเดือนที่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้เรามาเจอกันค่ะเพราะว่าเหลือ2วันสุดท้ายเท่านั้นคือจะสิ้นสุดวันที่3มีนาคมที่แอปพลิเคชัน Traveloka เท่านั้นเหลือเวลาแค่2วันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครชมอยู่ตอนนี้นะห้ามพลาดนะคะเข้ามาในไลฟ์ของแอปพลิเคชัน Traveloka กันได้เลยเพราะว่าโปรเด็ดเด็ดโดนๆสุดปังพร้อมจะให้กับทุกคนนะคะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะดูจากคอมเมนต์นะคะเสียงแตกเหรอคะเสียงแตกแตกแตกไหมคะเสียงแตกไหมคะมีพี่ๆในคอมเมนต์บอกมานะคะโอเคจะลดระดับเสียงลงนะคะโอเคอาจจะเสียงดังเกินไปนะคะขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะโอเคตอนนี้ดีขึ้นไหมคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนรู้แล้วแหละว่าตอนนี้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมานะคะชาวโพก้าทั้งหลายเชื่อว่าชาวโพก้ากำลังจะไปรวบรวมสมาชิกกันมานะคะทั้งบ้านไทยทั้งบ้านอินเตอร์นะคะยังไงก็งานเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งอ่ะใครนะใครนะไหนพิมพ์กันมาสิ cannot wait แล้วโอ้ cannot wait นะคะ I'm here from Indonesia okay welcome Poga everybody Poga International welcome to Traveloka live streaming for the first of the 2023 welcome and please wait we have the special guest so โอ้โหโอเคแฟนหนูค่ะมีแฟนหนูค่ะด้วยมีแฟนหนูค่ะโอเคตาหวานมีตาหวานด้วยนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ please welcome คุณเต้ตะวันค่ะสลามัดสลามัดครับสลามัดโอ้โหสลามัดแปลว่าอะไรครับแปลด้วยเป็นแบบเป็นคำที่ชาวอินโดใช้ทักทายสลามัดปากี something โอเคสลามัดปากีนะคะขออนุญาตฟังเนื้อฟังตัวด้วยนะคะอายามโคเรงเอาแปลแล้วแล้วเป็นอาหารอินโดเพิ่งไปเคยไปกินมาอร่อยไหมคะอร่อยครับเป็นไก่คล้ายไก่ย่างเลยชื่อเมนูอะไรนะคะอายามโคเรงอายามโคเรงอายามโคเรงวันนี้เราได้สับทางเทคนิคมาแล้วอีกหนึ่งคำนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่อดตายนะคะถ้าเราไปอินโดนีเซียพูดอะไรไม่ได้ก็อายามโกเรงไว้อายามโกเรงไว้ก่อนนะโอเครอดแล้วนะโอเคถ้าอย่างนั้นทุกคนรอคอยกันนี่มีแต่คนตามหานะคะชื่อพี่เตนะคะพี่เตตะวันนะคะไฮตะวันไฮครับทุกคนโอ้โหตัวบิดามีตัวบิดามาด้วยนะโอ้โหนะคะบอดี้ฟาเธอร์เราต้องให้ชาวแบบ international รู้ด้วยโอเค body father ตรงตัวบิดาโอเคเป๊ะมากเวอร์นะเออนะโอเคนะคะโอ้ขอบคุณทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ซีเชื่อว่าคนรอชมรอดูน้องเต็มมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้อยู่หลายๆแพลตฟอร์มใช่ทุกคนตอนนี้ต้องเข้ามารวมกันที่นี่นะครับที่แอปนี้เหมือนฟิลที่พระสงฆ์มารวมกันในวันมาฆบูชาที่เดียวกันวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้ใช่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้ามารวมกันที่นี่ที่เดียวถูกต้องอย่าเพิ่งกระจัดกระจายเราจะแสดงทำถึงส่วนลดให้ทุกคนได้ดูที่นี่ที่เดียวอันนั้น 1,250 รูปอันนี้เราต้องเป็น 30,000 ล้านคนแล้วแหละถ้าอย่างนั้นโอเคค่ะทักนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะเปลี่ยนสร้อยจริงๆครับ
แอบนิดนึงไม่เพราะเรามาตีมทะเลไงวันนี้เป็นเที่ยวใช่ไหมแล้วพี่บอกว่าตอนจะไปเปลี่ยนสร้อยให้เข้าตีมสร้อยเราก็จะแบบเออหาอะไรกิมมิกให้เข้ากับน้องนิดนึงทะเลเพราะเราเตรียมตัวไปเที่ยวเพราะว่าวันนี้เราต้องเก็บส่วนลดให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใน Traveloka Facebook Instagram Twitter แล้วก็ YouTube นะคะทั้ง4แพลตฟอร์มนี้เข้ามาครับผมเข้ามารวมกันที่นี่ที่เดียวนะครับในแอป Traveloka ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเรามีวิธีการแชร์ด้วยใช่คือถ้าแชร์เนี่ยเราจะได้ความพิเศษจากการแชร์โดยแชร์ให้เพื่อน2คนถูกต้องครับแล้วนางเพื่อน2คนเนี้ยนางต้องดูอย่างน้อย2นาทีด้วยใช่แต่ว่าจริงๆไม่ต้องดู2นาทีเราดูไปจนจบ3ทุ่มดูใช่ใช่เอ้ยอย่าดูเนาะ2นาทีไม่ได้อย่าดูสั้นๆดูยาวๆเพราะว่าเราจะมีส่วนลดพิเศษให้กับคนที่มาดูด้วยครับผมให้คนที่แชร์ถูกต้องใช่แชร์แล้วก็แชร์ต่อไปเรื่อยๆถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้น2นาทีมันสั้นไปอยู่กับเราไปถึง3ทุ่มอยู่ด้วยกันนานๆครับนะคะนะคะวิธีการแชร์อย่างไรทุกคนเห็นหน้าจอโทรศัพท์ยักษ์ข้างๆน้องเตแล้วกดปุ่มลูกศรไหนโอเคย้อนกลับนิดนึงนะคะเลื่อนลงทีนี้ทุกคนจะเห็นไหมคะข้างล่างนะด้านโน้นด้านโน้นโอเคด้านล่างก็จะเห็นตัวลูกศรหรือว่าที่จะเป็นคูปองที่จะเปอร์เซ็นต์หรือกดเข้าไปก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะจะเห็นเป็นแชร์ซึ่งจะแชร์ในช่องทางไหนก็ได้ถูกต้องนะคะคือเรามีแอคเคาท์อะไรแพลตฟอร์มอะไรอยู่ครับแชร์ไปเลยนะคะแล้วก็จะทุกคนก็จะเข้าสามารถเข้ามาดูในไลฟ์นี้ได้ทันทีโอเค2คนอย่างน้อย2คนแต่ว่า2นาทีเป็นอย่างน้อยถูกต้องเพราะฉะนั้นอยู่จริงๆอยู่กับเราไปถึง3ทุ่มนั่นแหละนะคะแต่ที่สำคัญเลย2คนนั้นจะได้ความพิเศษไปอีกมาชมเราแล้วมาดูเราแล้วได้โปรส่วนลดแล้วยังได้ส่วนลดโรงแรมเป็นคูปองอีกนะคะได้อีกเท่าไหร่นะครับ200 บาทถูกต้อง200เก็บเป็นข้าวได้อีกมื้อนึงอีกมันแน่เอาสำลักมานึกถึงคำนวณถึงข้าวเนี่ยถึงก็สำลักแล้วนะคือแค่แชร์ให้เพื่อนมาดูก็คือประหยัดข้าวไปมื้อหนึ่งแล้วอ่ะถูกต้องโอ้โหมันแน่นอนจริงๆนะแชร์เลยดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องแชร์ดีมากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นที่ใครฟังอยู่ตอนนี้นะคะแชร์ให้กับเพื่อนอย่างน้อย2คนนะคะสองคนดูอย่างน้อย2นาทีมาถึงเพื่อน2คนนั้นนะ2คนนั้นก็จะได้คูปองส่วนลดไปด้วย200 บาทนะคะผมแชร์เพื่อนแล้วเพื่อนมาตอบด้วยนี่เพื่อนมาตอบเสร็จปุ๊บแต่ว่าเพื่อนยังไม่ได้เข้าไปดูมันเช็คได้ด้วยว่าดูหรือเปล่านี่ใช่ไหมครับใช่ๆๆๆถ้าคนไหนเข้ามาดูเราสามารถใส่เขาใน close friend ใน Instagram ได้เลยเพราะเขาเป็นเพื่อนแท้ของเรานี่เลิศจริงเพราะฉะนั้นน่ะได้รับครับเรียบร้อยแล้วค่ะแชร์แล้วเอ้ดีใจด้วยนะครับ200แบ่ง100นึงได้มั้ยให้กับแบ่งร้อยนึงให้กับน้องเต้เนาะนะเป็นผู้บอกนะคะโอเคแชร์แล้วค่ะโอเคเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะเราได้ความพิเศษมาทั้งโปรโมชั่นแล้วน้องเต้อยู่กับเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องเต้นิดนึงแล้วกันนะคะว่าปกติแล้วเนื่องจากวันนี้ในช่วงนี้ค่ะเป็นครบรอบ11ปีของ Traveloka ครับน้องเต้เคยไปเที่ยวเนื่องในวาระวันเกิดโหคือที่ผ่านมาเป็นไงบ้างที่ผ่านมาสมมติสักแบบ3 4 5ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ไปเอ้ยโควิดใช่มั้ยเอาที่ 2-3 ปีแล้วกันเอ้ยเอาใหม่ 2-3 4 5ปีประมาณเนี้ยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเลยเพราะทำงานเนี่ยแล้วช่วงที่ไม่ทำงานก็เป็นหยุดโควิดใช่มั้ยครับแต่ก่อนนะช่วงแต่ก่อนจะไปเที่ยวช่วงวันเกิดก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากแพลนไปแบบเค้าเรียกว่าเติมประสบการณ์ให้ชีวิตตัวเองนะชอบไปเที่ยวเป็นคนชอบไปเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้วหรือแบบจริงๆในประเทศก็ชอบเลยเพราะเป็นคนชอบถ่ายภาพก็เลยชอบท่องเที่ยวอะไรเงี้ยใช่แล้วแบบอย่างวันเกิดผมจะได้มีวันเกิดนึงไม่น่าจะไปไอซ์แลนด์มั้งครับเป็นไงแสงเหนือใช่ไปล่าแสงเหนือแต่ว่าเจอแบบบางๆแล้วก็มาเพิ่มสีสดในแอปเอาไม่รู้แต่มันเห็นนะแต่ว่าเข้าใจไหมว่าตอนกล้องเรายังไม่ค่อยดีมากไงคือตามันเห็นว่าเออทำไมมันไม่ชัดเราก็เลยต้องทำให้มันเท่ากันไงเราไม่ได้ผิดไงไม่ได้หรอกเราแค่อยากให้ผู้ดูเนี่ยเห็นใช่ใช่แฟนๆก็เห็นเหมือนที่ตาเราเห็นแต่ว่ามันสนุกนะครับการล่าแสงเนี่ยคือมันต้องดูในแอปแล้วก็แบบตามไปเลยว่าเฮ้ยจะไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเหมือนแบบเราดูเข็มทิศอย่างงี้ป่ะใช่แล้วแต่ของผมอ่ะคืออาจจะไม่ได้โชคดีมากว่ามันแบบมันไม่ได้เห็นแบบบางคนอย่างที่เขาไปแล้วเห็นอลังการคือมันแสงเหนือจะเต็มอยู่บนท้องฟ้าอะไรเงี้ยเราไม่ได้เห็นขนาดนั้นอ่ะเราเห็นเป็นแบบเป็นแบบเป็นแถบพัดพาดอยู่บนท้องฟ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนเห็นเป็นแบบ
็นเส้นลายขึ้นมาเป็นเส้นลายเลยผมอยากเห็นอย่างนั้นบ้างเดี๋ยวว่าแบบมีโอกาสจะต้องไปทีนึงต้องซ้ำแล้วใช่ต้องซ้ำเพราะฉะนั้นเตรียมจองโปรนี่ผมเมื่อกี้ตื่นเต้นมากจะไลน์รีบโทรไปบอกเพื่อนๆแล้วครับที่ในกลุ่มที่คือเราเพิ่งไปเจอกันมาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วแล้วคุยเหมือนแบบล้ำลึกความหลังกันว่าอยากไปเที่ยวด้วยกันมากซึ่งแบบเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราไปเราเคยไปตอนเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่แล้วตอนนั้นอ่ะคือแบบไปก็ต้องแบบประหยัดเงินน่ะใช่ข้อจำกัดใช่แล้วคือเหมือนแบบทุกอย่างแบบโอ้โหพร็อพอะไรพร้อมมากแต่ว่านอนโรงแรมแบบนอนโรงแรมเล็กมากแล้วห้องแบบเบียดกัน9คนในห้องเล็กๆอ่ะกางกระเป๋าไม่ได้กางกระเป๋าเราต้องแบบคือต้องสลับกันเข้าห้องสลับกันกางกระเป๋าสลับห้องน้ำอ่ะฉันจะเปิดกระเป๋าทุกคนขึ้นไปบนเตียงของตัวเองจริงๆเหรอใช่แล้วคือพอไปทริปพอไปกินข้าวกันมื้อที่ผ่านมาเหมือนเพื่อนก็เลยบอกเฮ้ยเราทำงานกันหนักขนาดเนี้ยไปเที่ยวแบบลักชัวรี่บ้างเหอะไปเที่ยวแบบตอบแทนชีวิตตัวเองบ้างเหอะให้มันดีๆบ้างเหอะที่ไม่ใช่ต้องแบบลำบากขนาดนั้นอะไรพวกเราตกลงกันแล้วก็เนี่ยนัดกันได้แล้วแล้วความโชคดีคือยังไม่ได้จองโรงแรมเลยก็เนี่ยแหละพอดีเลยภายในวันที่3มีนาคมนี้ผมจะต้องจองให้ได้ผมจะต้องได้โรงแรมให้ได้นี่แน่นอนนะคะจะดูโรงแรมเผื่อเพื่อนเพื่อนไม่ต้องดูแล้วแหละเราเลือกให้เลยใช่นะเพราะเราพร้อมมากเราจะเอา Galaxy S23 เป็นเครื่องเอ๊ะอะไรอะไรคือ Galaxy S23 อ่ะเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยบอกอ่ะถ้าอย่างงั้นน่ะปีที่ผ่านมากับวันเกิดที่ผ่านไปเวลาก็มีประสบการณ์ที่ประทับใจในส่วนของแสงเหนือและคิดว่าถ้าในปีนี้เราไม่บอกด้วยว่าช่วงวันเกิดไหนซึ่งซีเชื่อว่าโปรก้าทั้งหลายรู้อาจจะไม่ใช่วันเกิดอาจจะเป็นแบบเป็นบิเลตวันเป็นเที่ยวแบบเป็นช่วงใกล้ๆวันเกิดเลยกันแต่ให้ยังมีกลิ่นอายของวันเกิดติดอยู่ในตัวอยู่ก็อาจจะไปคือที่นึงที่ผมอยากไปมากๆคือแท็บสแกนดิเนเวียแท็บสแกนใช่ทำไมถึงประทับใจหรือว่ามีอะไรที่เป็นจุดเด่นดึงดูดก็เคยแบบดูอ่านกระทู้นึงที่เป็นแบบเหมือนแบบว่าประเทศนอร์เวย์อะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นประเทศที่สวยมากๆธรรมชาติสวยมากแล้วอยากไปแล้วเห็นภาพที่เป็นหินเป็นไอ้ที่เขาไปนั่งแล้วมันเหมือนจะตกๆได้ครับที่เป็นผาสูงๆอ่ะหรืออะไรก็หลายอย่างคือในพวกนอร์เวย์สวีเดนอะไรเงี้ยอยากไปมากแต่ว่าคือตอนนี้เลยยังไม่ได้รับแต่เพื่อนดันไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะมาแพลนกันอีกทีแต่ว่าอยากไปแถบๆนั่นแหละแต่ยังแบบไม่ได้ฟิกซ์ว่าจะไปที่ไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเตรียมแผนแล้วนะคะสำหรับวันเกิดปีนี้หรือใกล้ๆวันเกิดนะคะขอให้กดทันนะคะเอาเหลือเวลาแค่2วันเท่านั้นและนอกจากนั้นนะคะวันนี้เรามีเกมค่ะโอเคซึ่งเกมนี้ทุกคนซีเชื่อว่าทุกคนเห็นในหน้าจอของแอปพลิเคชันอยู่แล้วแหละหรือใครหลายๆคนเคยเล่นแล้วกดกันเข้ามาบอกกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าเคยเล่นแล้วซึ่งเกมนี้เป็นเกม Shuffle Loga ใช่ไหม Shuffle Loga หรือชื่อไทยนั้นคือชื่อไทยมีด้วยชื่อไทยคือรางวัลลับสลับที่ซึ่งอะไรคือรางวัลลับสลับที่ผมมีประสบการณ์กับเกมนี้ไปแล้วเป็นยังไงเล่นแล้วเป็นไงบ้างพอเข้าไปครั้งแรกเนี่ยมันจะมีหีบสมบัติประมาณ6อันป่ะใช่ถูกต้องแล้วอันนึงก็จะเขียนว่าได้อะไรเท่าไหร่แล้วเขาเหมือนแบบให้เตรียมพร้อมว่าจะต้องสลับถูกไอ้เราก็คิดว่าเหมือนการสลับเนี่ยหมายถึงว่าให้เราจำว่าเดี๋ยวมันจะอันไหนจะสลับอยู่ตรงไหนเราก็นั่งท่องใหญ่เลยนี่ๆๆแบบนี้แบบหน้าจอ แบบหน้าจออันนี้คือเตะท่องครบหมดแล้ว380 100 250 1300ก็นั่งอย่างเงี้ยนั่งมองอย่างเงี้ยเดี๋ยวพร้อมกดแล้วจะจำปรากฏกดปุ๊บง่ายกว่านั้นครับคือแค่ชัฟเฟิลแล้วเขาจะชัฟเฟิลให้เราเลยว่าเราได้อันไหนถูกต้องเหมือนอันนี้ที่ขึ้นมาที่คุณท่องไปเมื่อกี้คืออะไรคือนั่งท่องอยู่แป๊บๆนึงเลยแบบพยายามจำได้ว่าเอ้ยรางวัลนี้อยู่ตรงนี้รางวัลนี้อยู่ตรงนี้จะเตือนทุกคนว่าไม่ต้องท่องเพราะวินาทีที่ท่องอ่ะยังไม่พอนะครับค่ะช่วงที่มันสลับอ่ะเราก็แบบอุ้ยๆไปทางไหนคืออันนี้พยายามจำว่าไหนตรงไหนใช่ปรากฏไม่ต้องทำอะไรจ้ะไม่ต้องแค่กดโอ้โหตานี่คือโอ้ยไม่อะไรงั้นใหญ่ๆโลภมากจำแค่อันเดียวจำวันนี้เป็นยังไงล่ะไม่ต้องทำอะไรครับกดอย่างเดียวเขาชาร์เฟอร์ให้ถูกต้องวันละ1ครั้งใช่เราจะมีสิทธิ์ในการเล่นวันละ1ครั้งต่อ1แอคเคาท์เท่านั้นแต่ว่าเราเล่นได้ทุกวันนะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเนี่ยที่จะไปทริปด้วยกันมีหลายเขาก็ต้องเล่นหลายแอปเอ้ยเล่นหลายๆแบบหลายๆใช่หลายๆแอคเคาท์แล้วก็ที่สำคัญคือยังเหลืออีก2วันเพราะฉะนั้นเก็บไปอีก2วันได้กับส่วนลดสิทธิพิเศษต่างๆถึงวันที่3นี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นในส่วนของรายละเอียดในหีบมีอะไรบ้างทุกคนสามารถเข้าไปดูในเทอร์มออฟคอนดิชั่นได้ไหมผมได้อะไรสักอย่างผมได้ส่ง
ผมได้แบบประมาณ380เดือนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะต้องเล่นอีกผมไม่ยอมหรอกเออเดี๋ยวไปเอาอีกเครื่องนึงนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะซึ่งในรายละเอียดของรางวัลนะคะทุกคนสามารถเลื่อนลงมาแล้วจะมีจากคำว่าจากเล่นเกมชอฟเฟิลเนี่ยกดไปแล้วเสร็จปุ๊บนะคะก็จะมีคำว่าเทอร์มินอลเรียกว่าผมหาเกมไม่เจอเลยซึ่งมีหน้าตัวเองกับแปะอยู่ในเกมไม่น่าใช่หรอกไม่น่าใช่นึกว่าไลฟ์นึกว่าไลฟ์ใช่ต้องมาถามพี่ว่ามันอยู่ตรงไหนอะเกมไอเกมชอฟเฟิลนี่แม่อยากพูดภาษาไทยครับเกมสุ่มรางวัลสลับรับแจกอะไรนะสลับรางวัลรับสลับที่รางวัลรับสลับที่นะคะเสร็จปุ๊บก็จะมีข้างล่างตัวตอนเล่นเลยอ่ะทุกคนก็จะเห็นพอเลื่อนลงมาเสร็จตัวบาร์สีส้มเล่นเลยเพราะมันมีเครื่องหมายตกใจต้องยังไงนะครับเล่นเลยเล่นเลยก็จะมีคำว่า term and condition เพราะฉะนั้นทุกคนสามารถกดเข้าไปดู term and condition ได้ว่ารางวัลที่เราได้เมื่อสักครู่เนี้ยอย่างของน้องได้80ใช่ไหมได้80อ่ะเธอจะเอาอีกเอาเองเตรียมใหญ่เขานะ80 80 80 80 80อยู่ไหนนี่ส่วนลดเป็น experience is stasiaส่วนลด80 experience stasia experience stasia ส่วนลด80บาทขั้นต่ำ800บาทสามารถใช้ได้กับกิจกรรมในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันอินโดนีเซียและจีนเท่านั้นเฮ้ยไปไหนดีผมมีแพลนไปหนึ่งในนี้อยู่แล้วไม่บอกหรอกนี่เพราะฉะนั้นได้ใช้จริงจริงเล่นเกมแล้วได้ใช้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไปเล่นกันได้นะคะนอกจากส่วนลดแล้วนะคะเรายังมี Traveloka Point Traveloka Point น้องเต้เคยสะสมไหมยังไม่เคยง่ายวิธีสะสมง่ายมากๆนะคะเพียงแค่จองอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวจะมีเยอะเนี่ยคือยิ่งจองเยอะก็ยิ่งได้จะมีพอยต์ใช่พอเข้าไปในแต่ละไอเทมใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติผมจองให้สำหรับเพื่อน10คนแล้วผมใช้เครื่องผมจองพอยก็อยู่ที่ผมถูกต้องอย่าบอกคนอื่นนะโอเคเดี๋ยวผมใช้ของตัวเองจองไม่บอกตอนนี้ฟังอยู่ประมาณ80ล้านคนไม่รู้เลย80ล้านคนไม่เป็นไรครับแต่เพื่อนที่ไปด้วยกัน9คนน่ะอย่าดูก็พอโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยร้ายเราเป็นผู้จะได้เสียสละไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราดูแลจองให้เองเพื่อนๆเดี๋ยวใช้เครื่องเราแหละไม่ต้องเหนื่อยกันใช่เราเป็นผู้จัดการใช่จัดการเดี๋ยวแล้วเขาจะสงสัยทันทีเพราะปกติเวลาไปทริปอ่ะเป็นไงคะผมเป็นคนที่มีหน้าที่แค่ถ่ายรูปอย่างเดียวในทริปก็คือเป็นผู้ตามเป็นผู้ตามไม่ใช่แบบคือจะมีสายจัดแจงสายเฮลันยิกสายเราไม่ใช่หนึ่งอ่ะเราเป็นคนถ่ายรูปอย่างเดียวเราก็จะสร้าง experience my over expectation ไม่แต่เพื่อนสงสัยแน่นอนอ๋อเป็นอะไรอ่ะจะทำไมจะจองอ่ะเฮ้ยเราอาจจะแบบเฮ้ยทริปนี้ไม่ตอบด้วยปกติเพื่อนทักอะไรมาหาความเห็นไม่เคยตอบรักกินร้านอาหารไม่เคยตอบไม่เคยจองไม่เคยทำอะไรสักอย่างแต่รอบนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะปีใหม่แล้วรางวัลนะคะซึ่งใน Traveloka Point วิธีการเก็บนะคะเพียงแค่จองต่างๆนี่แหละสมมติว่าเลือกไปที่โรงแรมแบบนี้แล้วเราจะจองมันก็จะขึ้นตัวพอยต์มาให้นะสมมติว่าเลือกห้องเลือกอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าเราได้พอยต์เท่าไหร่นี่อ๋อได้รับ644คะแนนสมมติว่าเราเลือกไปแล้วเลือกที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเที่ยวบินexperience ต่างๆก็จะมี Traveloka Point เพราะฉะนั้นการกดจองแต่ละ1ครั้งก็จะมีพอยต์แต่ละที่เอาไว้เก็บให้นะคะซึ่งพอยต์เนี้ยจะมีอายุด้วยหมดอายุ1ปีเก็บไว้ก็คือไม่ใช่สะสมจนสะสมครบ1ปีต้องรีบใช้ไม่ใช่บางคนลืมไปไม่ได้ใช้ก็มีผมเป็นคนหนึ่งในนั้นอ้าวหรอคนนี้ชอบแบบเหมือนอยากสะสมเยอะๆอะไรเงี้ยโอเคงั้น1ปีต้องรีบใช้นะครับถูกต้องครับ1ปีนะครับซึ่งเล่นเกมที่จากมี Traveloka Point แล้วนะคะแล้วก็เล่นเกมยังมีรางวัลขั้นที่2เมื่อสักครู่นี้ที่มาเนี่ยแหละครับรางวัลขั้นที่2เนี่ยพีคมากๆเลยครับผมใช่มีทั้งหมด4อย่าง11รางวัลมี Samsung Galaxy S23 Ultra ซึ่งนี่แบบนี้เลยคือมีแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่อยากได้จะเอาอีกเพราะว่ามันคุ้มค่าเพราะเราโลภเราล้อแม่เราไม่เผื่อเป็นฟิลไปกับเพื่อน10คนเนี้ยเป็นมือถือให้เฮลันยิกได้คิดเลขใช่คิดเลขหรือใช่บางทีเราจะถ่ายรูปเอาแบตหมดก็ใช้เครื่องสำรองถูกต้องพอ S23 Ultra เขาแบบบางทีดูแมปอยู่เงี้ยถ่ายรูปไม่ได้ก็จะใช้เครื่องสำรองอันนี้เครื่องสำรอง S23 Ultra อันดับหนึ่งคือ S23 Ultra นะครับแล้วก็มี Galaxy Z Flip รุ่นทับๆอันนี้ก็เอาไว้แบบเก๋ใช่เหมือนอันเนี้ยยังไงครับเพื่อนไปเป็นกลุ่มไม่มีใครไหนให้ก็ตั้งทับๆได้เห็นป่ะไอ้ผมมีเหตุผลที่จะเอาต่อมาคือ Nintendo Switch Lite อันนี้ก็เป็นแบบใช้ยังไงเวลาเราอยู่ในรถเนี้ยเราไม่ได้เป็นคนขับอยู่แล้วไงเพื่อนไม่ได้ไว้ใจมันเบื่อบางทีเราไม่ได้โอเคเล่นเกมต้องเล่นเกมต้อง Nintendo ต้องมาเพราะฉะนั้นคนที่ขับรถไม่ต้องเล่นโอเคเล่นเล่นยังไงก่อนเล่นเองแล้วก็โอเคแล้วอันต่อไปอันนี้เหมาะมากเวลาไปเที่ยวเป็นกลุ่มนะครับ
บางทีอ่ะกล้องถ่ายรูปกล้องใหญ่ๆหรือกล้องมือถือมันให้ฟิลแบบเป็นรูปโพลารอยด์ไม่เหมือนกันนะมันต้องมีโพลารอยด์ด้วยหนึ่งอันเป็นเปเปอร์เป็นความทรงจำทุกอันต้องมีกล้องใหญ่ต้องมีมือถือต้องมีโพลารอยด์ก็ต้องมีอะไรก็ต้องมีเพราะฉะนั้นของรางวัลเราก็มีโพลารอยด์ด้วยแล้วได้สีฟ้าด้วยสีฟ้าน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนกับตีมันนีอันนี้ไม่รู้ตัวเลยนะครับบังเอิญใส่มาไม่รู้เลยจริงๆพูดเลยไม่รู้เลยเป็นสีที่เราชื่นชอบครับผมกติกาก็คือครับผมยังไงนะครับกติกาก็คือ1ต้องมี2กติกาก่อน2ขั้นขั้นแรกคือ3จองโรงแรมนะคะเป็นท็อปสเปนเดอร์11ท่านแรกไม่ว่าจะเป็นโรงแรมในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้นะคะในเครือที่ในแอปพลิเคชัน Traveloka 11ท่านแรกที่เป็น Top Spender ใช่ที่จองโรงแรมไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศนะนับตั้งแต่วันไหนนะตั้งแต่วันที่21ที่ผ่านมาแล้วจนถึง3ใช่แต่ว่าผมกำลังคิดว่าถ้ามันตั้งแต่21อ่ะอุ๊ยผมก็มีคนทำไปเยอะแล้วอ่ะใช่มั้ยเราอาจจะจะพุ่งๆก็ได้โอเคอันนี้ไม่ได้กลัวนะกลัวตัวเองไม่ได้เราเป็นนักสู้ทุกคนมาแข่งกันครับใช่เราเป็นนักสู้นะคะอันนี้คือเกณฑ์แรกคือจองโรงแรมเป็นท็อปสเปนเดอร์11คนแรกนะคะโรงแรมในไทยหรือต่างประเทศก็ได้รวมมาเถอะสิ้นสุดวันที่3มีนาอีก2วันเท่านั้นและเข้าไปเล่นเกมชัฟเฟิลโลก้าเมื่อสักครู่นี้ครั้งเดียวครั้งเดียวก็ได้นะคะแค่นั้นเองผ่านแล้วก็ผ่านแล้วก็สองเพราะฉะนั้นเหลือท็อปสเปนเดอร์อันนี้คือเหมือนไม่ได้มาบอกให้คนดูเหมือนมาเอาของตัวเองอันดับหนึ่งคือไงนะครับต้องจองที่โรงแรมระหว่างวันที่21ถึงวันที่3มีนาและเป็นท็อปสเปนเดอร์ใช่11ท่านแรกอันที่2คือต้องเคยเล่นชัฟเฟิลโลก้ามาและอันที่3ก็คือไม่มีแล้วมีแค่นี้มีแค่2เกมแต่จะประกาศ11คนวันที่17มีนาถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นยังมีสิทธิ์อีก2วันแล้ว11รางวัลเนี่ยครับก็คือมันแต่ละวันมี4แบบคือยังไงนะครับใครที่ได้สูงสุดก็คือจะได้ S23 ล้านใช่อ๋อฟลิป2รางวัลเกม2รางวัลกล้องมูลลอย3รางวัลแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นโค้ดคูปองซึ่งเราจะอยู่ในแอปพลิเคชันทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะคะเอาอะไรก็ได้แล้วนะจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์2เกณฑ์คือท็อปสเปนเดอร์จองโรงแรมนะย้ำนะจองโรงแรมไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศนะคะรวมๆกันมาเถอะเลย2วันเท่านั้นแล้วก็ไปเล่นเกมชัฟเฟิลโลก้าเมื่อสักครู่นี้นะคะโอเคเอาล่ะช่วงที่หลายๆคนรอคอยนั่นก็คือโค้ดส่วนลดครับซึ่งวันนี้เรามีโค้ดเยอะมากถึง11โค้ดคือโค้ดด้วยความที่มันเยอะมากวันนี้เขาเลยใช้คำว่ารวบตึงก็คือมารวบตึงเดี๋ยวนี้ประชาชนนิสิตทุกคนถ้าเจอโค้ดอะไรให้รีบแคปไว้เลยเพราะว่าบางทีพอโค้ดมันเยอะเกินเราจะจำไม่ทันถูกต้องนิสิตแคปเท่านั้นเจอโค้ดอะไรที่แบบคราวนี้สิทธิ์แคปเลยนะแล้วก็คือแล้วเดี๋ยวที่หลังจะไปไม่ต้องกลัวเปลืองเมมใช่ใช่ใช่เพราะเปลืองเมมเผื่อเรามีลุ้นGalaxy S3เราก็ได้เมมเพิ่มอีกแล้วก็ได้ฟรีอีกเครื่องนึงใช่เพราะฉะนั้นแคปไปเลยแคปเลยแล้วเดี๋ยวมาเลื่อนดูถูกต้องตอนนี้ค่ะเหลือเวลาอีก1นาทีสำหรับ Epic Hours ของโรงแรมโอเค Epic Hours ของโรงแรมอุ๊ยโรงแรมและ Experience ซึ่ง2อันนี้จะเริ่มต้นเวลา 20:00 วันนี้อีก1นาทีอีก1นาทีจะเริ่มถูกต้องมันคุ้มมากๆ Epic Hoursคือโปรที่คุ้มที่สุดในทั้งมวลเพราะว่าเลข 80% นี่ขึ้นก็คืออันนี้แหละถูกต้องอยู่ในแค่2ทุ่มถึง3ทุ่มเพราะฉะนั้นใครเห็นเลข 80% แล้วต้องเข้ามาเป็นพวกแพ้ของเซลล์อย่างผม2ทุ่มถึง3ทุ่มเท่านั้นโอเคเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมตัวครับก็คืออันนี้เป็นพาร์ทของโรงแรมกับExperience นะครับเที่ยวบินเดี๋ยวจะเป็น 11:00 น. ถึงเที่ยงถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะภายในอีก1นาทีเท่านั้นนะคะลดของโรงแรม Epic Hour นะคะของโรงแรมลดส่วนลด 80% ครับผมนะคะพร้อมรับคูปองส่วนลดเพิ่มอีกสูงสุดถึง 20% ซึ่งก็คือหมายถึงว่า 80% เนี่ยเราต้องหาเอาถูกไหมครับใช่ๆว่ามันจะมีโรงแรมอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่สุดแท้แต่จะขึ้นมาใช่ไหมถูกต้องก็คือเราก็เซิร์ชโรงแรมที่เราชอบแต่หมายถึงว่าครับมันจะเป็นโลเคชันหมายถึงว่าทุกที่ในโลกเลยนะครับใช่ก็คือมันก็จะเป็นโรงแรมในที่มาเป็นพันธมิตรกับทาเวลโลกาชนะแล้วเสร็จปุ๊บแล้วแต่ว่าโรงแรมไหนเขาจะให้ส่วนลดอะไรยังไงบ้างแต่ว่าสูงสุดเลยเนี่ย 80%โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นดีลสูงสุดสามารถจองโรงแรมได้เจอแน่ตอนอุ้ยผมพูดไปด้วยทำไปด้วยจองไปด้วยเลยสแกนเดนเวียต้องมาเพราะฉะนั้นตอนนี้2ทุ่มแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะว่าเฮ้ยฟังไลฟ์ไปด้วยแล้วจะจองด้วยได้ไหมนะคะทางแอดมินได้ดูไปด้วยก็ได้ถูกต้องดูไปด้วยก็ได้แล้วก็จองหาโรงแรมหาล่าดีลไปด้วยก็ได้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือง่ายๆเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีลูกศรขึ้นมาเหมือนหน้าจอแบบเนี้ยแล้วก็กดเข้าไปในข้างๆกับโทรศัพท์ยักษ์ก็จะเลื่อนลงมาโรงแรมได้แหละโอ้ยง่ายๆง่ายมากอุ้ยนี่ไงอุ้ยแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วครับโรงแรม
มันพูดไม่ได้ใช่ไหมจาก 5,100 ลดเหลือ 2,900 นี่ก็คุ้มมากใช่ไปนอนโอ้โหนี่ยังไม่ถึง 80% นะเพราะฉะนั้นนะเราสูงสุด 80% ถูกต้องอันนี้ 3,800 ลดเหลือ 1,400 คุ้มมากนะเอาจริงทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มแล้วเวลานี้เลย 20:01 นเนี่ยเริ่มแล้วเรามีเวลา3ถึง3ทุ่มเท่านั้นนะคะขออนุญาตถ่ายตรงนี้ได้ไหมได้เลยค่ะถ่ายแต่มันไม่ได้ขึ้นหน้าจอนะแต่ว่าสมมุติเราอยากเขาเรียกว่าหาโลเคชั่นที่เราจะไปพิเศษเราเสิร์ชเลยได้เลยก็เข้าหรือเข้าไปที่ตัวโรงแรมธรรมดาชื่อแต่ทุกคนไม่ใช่มีแค่โรงแรมที่ลด 80% นะครับหมายถึงว่ามันมีตั๋ว Experience ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแบบไปทำกิจกรรมใช่ไหมครับ Experience ลด 30% นะครับทุกคนอย่าลืมใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยแอดมินได้ปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะในคอมเมนต์นะคะสามารถเข้าไปกดลิงก์ตรงนั้นได้เลยนะคะหรือเข้าไปหน้าปกติได้เลยแล้วก็ค้นหาเที่ยวบินค้นหาโรงแรมได้เลยเหมือนกันนะครับโอเคดูสัก3-4โรงแรมแกล้งดูสัก3โรงแรมดูซิชอบที่ไหนเอาโลเคชั่นดีลโรงแรมในประเทศอีพิกแบบตัวมัมใช่ตัวมัมเลยนะหรืออีพิกแรงค์อ่ะเอาแรงค์ที่ไหนดีดีโอ๊ยต่างประเทศอีพิกแรงค์ใช่เฮ้ยสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์จาก 8,200 ลดเหลือ 5,700 ลดเยอะเหมือนกันนะเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มสุดคุ้มกดเข้าไปดูโรงแรมได้นะครับเดี๋ยวน้องเต้พูดไม่ได้เดี๋ยวพี่ซีพูดให้เดี๋ยวพี่พูดได้อุ้ยอันนี้ที่ไหนครับอันไหนอันนี้จาก 6,100 เหลือ 3,500 ครึ่งเลยนะไม่แล้วมีบางทีอ่ะผมว่านะคนไม่มีแพลนอะไรแต่เห็นความคุ้มอย่างเงี้ยสามารถหาโรงแรมที่ลดแล้วค่อยแพลนจะไปผมเป็นคนอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นหรอเป็นคนแบบชอบอะไรที่มันคุ้มชอบของคุ้มสมมุติว่าเราไม่เคยแพลนจะไปที่เลยแต่ว่าอุ้ยโรงแรมลด80ผมสามารถไปได้นะเอาทําเล่นไปอันนี้เรื่องจริงจริงของไม่ใช่แค่อันทุกอย่างอ่ะสมมุตินะไปเดินซื้อของตามห้างอย่างเงี้ยไม่อันนี้ไม่ได้ค่อยได้ใช้หรอกแต่สามารถซื้อเพื่อใช้ได้อะเราเนี่ยเห็นความคุ้มค่าเราเป็นเด็กเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์คือการเราเห็นแล้วเวลาถามเพื่อนจะบอกอุ้ยซื้อไปไม่ได้ใช้หรอกไม่เอาจะฉันสามารถใช้ด้วยเหตุการณ์นี้สามารถสร้างสถานการณ์โรงแรมก็เหมือนกันไม่เคยแพลนจะไปประเทศนี้แต่ถ้าลด 80% เดี๋ยวเจอกันเพราะฉะนั้นเราลองไปดานังไหมอุ้ยแต่ดานังผมเคยไปไหมครับอันนี้เป็นที่ที่แพลนจะไปนานมาแต่ยังไม่เคยไปเลยงั้นลองดูโรงแรมที่ดานังเวียดนามใช่ไหมครับที่มีมือเหรอครับใช่ครับที่มีมือนี่เลยครับทุกคนเคยเห็นใช่ไหมที่เป็นมือใหญ่ๆอ่ะเฮ้ยเออมือถืออ่ะเฮ้ยโอ้ง่ายๆเลยนะครับข้าวมือนึงในกรุงเทพยังอาจจะแพงกว่าเลยอ่ะ 2,100 ที่ดานังนะครับเหลือ383สุดยอดคุณพระแล้วได้พอยต์ไปอีก576พอยต์นี่เข้าไปดูกันได้เลยนะคะที่เลื่อนที่ดานังผมยืมพี่กดได้ไหมได้ครับกดได้เลยครับอุ้ยห้องไม่แย่เลยสวยด้วยนะจริงๆซึ่งราคาแบบลดกระหน่ำมากเหลือแบบเราเห็นวิวอันนี้คือรูปของเขาอะครับใช่ครับเราเห็นวิวแบบสวยมากมันเป็นอะไรอะทะเลหรืออ่าวหรือแม่น้ำหรืออะไรครับน่าจะเป็นอ่าวครับน่าจะเป็นอ่าวเขาบอกว่าเวียดนามอะครับอาหารซีฟู้ดอร่อยสวยมากใช่อาหารซีฟู้ดอะแบบเป็นหอยเป็นอะไรเงี้ยอร่อยมากที่เวียดนามเพื่อนผม